นี่คือแม่น้ำแควนะครับยามเย็นประมาณ6นาฬิกาก็จะได้ยินเสียงสวดมนต์นะครับเป็นประจำทุกเย็นที่วัดหรือว่าหลวงพ่อใหญ่วัดพระพุทธชินราชนะครับก็ตอนนี้ก็สถานที่บูชาวัตถุมงคลไว้เช่าเนี่ยไว้เช่าไว้บูชาก็ปิดแล้วแล้วก็ทีนี้เนี่ยผมก็เลยจำเป็นต้องค้างคืนที่นี่หนึ่งคืนเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะได้มาสักการะนมัสการนะครับวัดหลวงพ่อใหญ่ที่เรียกวัดใหญ่วัดใหญ่พระพุทธชินราชเนี่ยนะครับจริงๆตรงนี้นี่ก็ใช้จะเดินไปทางนู้นก็จะเป็นมีก๋วยเตี๋ยวห้อยขาซึ่งมีชื่อของจังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่ครับที่กำลังตกดินนะครับฝั่งด้านนู้นวัดราชบูรณะแล้วก็นี่คือวัดพระพุทธชินราชแล้วก็อยู่ติดกับวัดนางพญาซึ่งผมเคยมานอนพักนะครับหลวงพ่อทรงเรียกว่าเป็นเมตตามากที่ให้นอนนะครับค้างคืนประหยัดค่าโรงแรมแต่ก็มีแม่ค้าแห่กันมานะครับ